สวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับเราคงจะเคยประสบปัญหาพื้นบ้านสกปรกยกตัวอย่างเช่นพวกของเหลวนะครับอย่างเช่นอาหารบ้างแหละเครื่องดื่มนมนะฮะหรือว่าพวกซีเรียลอะไรต่างๆเนี่ยหล่นลงไปที่พื้นและการที่เราจะทำความสะอาดเหล่านั้นนะครับปกติเราจะต้องหาผ้ามาซับหาอะไรมาตักเพื่อที่จะทำให้เศษอาหารตรงนั้นหายไปก่อนและเราค่อยหาผ้าแห้งๆครับมาเช็ดของเหลวเหล่านั้นเพื่อที่จะทำให้พื้นแห้งใช่ไหมครับนี่เห็นไหมครับว่าปัญหาเหล่านี้แหละมันถูกแก้ไขด้วยตัวนี้ครับและนี่คือนวัตกรรมล่าสุดจาก Roborock ครับในรุ่น Roborock Dyad นะครับผมเป็นเครื่องดูดฝุ่นด้วยล้างพื้นด้วยและทำความสะอาดได้ในขั้นตอนเดียวกันนะครับปกติเวลาที่เราทำความสะอาดพื้นหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปเราจะคิดแค่ว่าเครื่องตรงนี้สามารถแค่ดูดฝุ่นพวกแห้งฝุ่นผงอะไรต่างๆได้นะครับพวกเส้นผมพวกเศษขยะต่างๆขึ้นไปแต่ว่าตัวนี้ครับเขาดูดได้ทั้งฝุ่นที่มันแห้งดูดของที่เปียกก็ได้พวกเส้นมาม่าที่หกไปเส้นสปาเกตตี้ที่หกลงไปในพื้นพวกคราบซอสคราบอะไรต่างๆนะครับผมสามารถทำความสะอาดได้พอดูดตัวนั้นขึ้นไปเก็บแล้วเนี่ยเขายังมีแปรงครับด้านล่างในการขัดพื้นขัดพื้นที่เลอะๆครับหายไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่าตัว Roborock Dyad ตัวนี้ครับแค่เคลื่อนผ่านเศษซากของอาหารเหล่านั้นหรือว่าของเหลวเหล่านั้นนะครับก็ทำความสะอาดให้กับพื้นเราได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมมีประสิทธิภาพมากๆเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องของ Roborock Dyad ตัวนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรให้บ้างและผมจะมาสอนวิธีการประกอบแต่ละชิ้นส่วนนะครับเข้าด้วยกันพร้อมกับแนะนำการถอดอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับว่าแต่ละส่วนนั้นทำอย่างไรและหลังจากนั้นครับเราจะไปดูฟังก์ชันต่างๆนะครับผมจุดเด่นของรุ่นนี้เป็นอย่างไรพร้อมกับไปชมด่านทดสอบนะครับที่เรานำ Roborock Dyad ตัวนี้ไปทำการทดสอบในแต่ละสถานการณ์ให้ได้ชมกันตามมาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาแกะกล่องกันก่อนนะครับผมกับ Roborock Dyad ตัวนี้นะครับเครื่องเดียวที่สามารถล้างดูดและก็ถูนะครับผมได้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับในกล่องนี้มีอุปกรณ์มาให้นะครับอย่างแรกจะเป็นแท่นสำหรับการตั้งนะครับที่ตั้งอันดับที่2นะครับเป็นทางฝั่งของอะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จไฟนะครับผมคู่มือแนะนำการใช้งานครับภายในนะฮะก็จะเห็นอีกหนึ่งเซตเลยนะฮะนี่ครับตัวเครื่องหลักนะครับ Roborock Dyad โอ้ขนาดใหญ่ใช้ได้เลยนะนะครับดูลักษณะเหมือนหุ่นยนต์เลยนะฮะครับต่อมาครับนี่เป็นแปรงทำความสะอาดครับมาตัวนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับที่เราจะติดไว้กับตัวเครื่องให้ชาร์จแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมือจับนะครับและชิ้นสุดท้ายจะเป็นฟิลเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันนะครับว่าRoborock Dyad นั้นประกอบเสร็จออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับเริ่มแรกนะครับเรามาประกอบ Roborock Dyad กันก่อนนะครับให้นำฐานที่ตั้งด้านล่างสุดนะครับมาประกอบเข้ากับแท่นชาร์จนะครับประกอบเข้าไปในลักษณะนี้เขาจะมีล็อกอยู่นะครับกดลงไปเลยนี่นะครับแล้วก็ที่ด้านหลังของแท่นชาร์จครับบริเวณตรงนี้ครับจะมีรูให้เราเสียบอะแดปเตอร์นะครับเราก็เสียบอะแดปเตอร์เข้าไปในลักษณะนี้ครับตรงนี้เขาจะมีที่เก็บสายไฟให้ด้วยนะครับเราก็สามารถม้วนๆสายไฟเข้าไปได้เผื่อว่าเราจะเก็บเพื่อความสวยงามนะครับอันดับต่อมานะครับติดตั้งตัวที่จับเข้าไปกับตัวเครื่องดูดฝุ่นนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีช่องให้อยู่นะให้หันด้านโค้งๆนะครับไปด้านหน้าในลักษณะนี้แล้วก็เสียบลงไปครับนี่ฮะเขาจะล็อกอยู่นะครับและในส่วนนี้นะครับRoborock Dyad เนี่ยเขาจะมีขาตั้งที่พักมาให้ระหว่างการใช้งานนะครับเราก็สามารถกางออกมาลักษณะนี้ครับแล้วก็วางไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราจะใช้ในการวางควบคู่กับฐานนะครับก็วางเข้าไปในลักษณะนี้เขาก็จะตั้งอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็จะทำการชาร์จให้ด้วยเลยนะครับและส่วนใครอยากจะถอดด้ามจับตรงนี้ออกนะครับเขาจะมีรูอยู่บริเวณด้านหลังแบบนี้ครับให้เราหาอุปกรณ์ที่เป็นทรงเนี่ยแหลมๆแล้วก็ทิ่มเข้าไปแบบนี้ครับอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับแบบนี้
แล้วเราจะสามารถถอดก้านตัวนี้ออกมาได้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพามาถอดแต่ละชิ้นส่วนของเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะครับผมว่าทำอย่างไรกันบ้างเริ่มที่ตัวบนสุดนะครับเป็นแทงค์สำหรับเก็บน้ำนะครับเรากดบริเวณด้านบนครับด้านบนสุดตรงนี้นะครับกดไปแล้วก็สามารถถอดออกมาได้อย่างนี้นะครับส่วนนี้จะใช้สำหรับการเติมน้ำเข้าไปนะครับล่างถัดมานะครับเป็นส่วนของถังเก็บน้ำเสียเวลาถอดก็กดบริเวณตรงนี้ครับด้านหน้าปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยซึ่งภายในถังเก็บตัวนี้นะครับผมจะมีฟิลเตอร์สำหรับการดักพวกฝุ่นอะไรด้วยนะครับมาให้นะภายในจะติดตั้งมาให้1ชิ้นและเขาจะแถมมาให้อีก1ชิ้นนะครับเพิ่มเติมนะครับดังนั้นรวมกันจะมีฟิลเตอร์ทั้งหมด2ชิ้นเป็นตัวสำรองนะครับเนี่ยถอดออกมาอย่างนี้เราก็สามารถทำความสะอาดแล้วก็ล้างได้นะครับตรงแทงค์ตรงนี้เราก็ถอดออกมาแล้วก็สามารถเทน้ำทิ้งได้เลยนะครับเอาไปทำความสะอาดได้เลยเนาะแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปแบบนี้และสุดท้ายนะครับเป็นในฝั่งของหัวแปลงนะครับเขาจะมีหัวแปลงทั้งหมด3หัวนะครับเป็นหัวที่อยู่ด้านบนนะครับซึ่งเป็นอันใหญ่ยาวอยู่บริเวณตรงนี้ครับแล้วก็จะเป็นหัวเล็กอยู่ด้านล่างนะครับหัวแปลงเนี่ยเราสามารถแกะออกได้อย่างนี้นะครับด้านล่างเนี่ยเราสามารถหมุนออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกมาด้านซ้ายนะครับจะเป็นสีน้ำเงินนะครับเขาจะเขียนสัญลักษณ์ตัว L เอาไว้นะครับหรือว่า left นะฮะแล้วก็ด้านขวาครับหมุนออกมาเหมือนกันตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับจะมีสัญลักษณ์ตัว R เขียนกำกับเอาไว้นะครับด้านซ้ายด้านขวาจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักการหมุนของแปลงถูนะครับเขาจะหมุนในทิศทางที่ตรงกันข้ามนะฮะเวลาที่เราจะใส่เข้าไปก็สวมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็หมุนเพื่อให้เข้าที่นะครับส่วนด้านบนครับหัวแปลงให้เรากดปุ่มสีแดงๆที่อยู่ด้านบนอย่างนี้ครับแล้วก็เปิดออกมานะครับจากนั้นครับเราจะสามารถดึงหัวตัวนี้นะครับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นำไปทำความสะอาดได้เลยนะครับถ้าจะใส่กลับเข้าไปก็สอดเข้าไปด้านนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปประกอบกับที่เดิมโอเคนี่ก็พร้อมสำหรับการใช้งานแล้วนะครับหลังจากที่เราชมการประกอบกันไปแล้วนะครับผมเรามาดูดีไซน์ของเครื่องนี้ก่อนนะครับ Roborock Dyad เป็นอย่างไรบ้างนะครับในตัวของโทนสีของเขานะครับจะมาพร้อมโทนสีขาวกับสีดำนะครับประกอบกันมีสีแดงแซมๆมาซึ่งสีแดงนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของทางฝั่งของ Roborock อยู่แล้วนะครับด้านล่างตัวนี้จะเป็นโซนของหัวดูดนะครับที่จะมีโรเลอร์นะครับเลื่อนขึ้นมาครับผมบริเวณข้อต่อตรงนี้ครับเราเห็นว่ามันจะเป็นเฟล็กเนาะคือแบบสามารถเคลื่อนไหวขยับขยื่นได้นะครับไปหน้าไปซ้ายไปขวาไปในทิศทางที่เราต้องการได้ก็สามารถทำได้โดยง่ายเลยนะครับเลื่อนขึ้นมานะครับผมเป็นในฝั่งของแทงค์เก็บสิ่งสกปรกนะครับขนาดของแทงค์เก็บเนี่ยจะอยู่ที่620มิลลิลิตรนะครับพวกเศษอาหารต่างๆฝุ่นต่างๆนะครับจะถูกดูดขึ้นมาครับและเก็บไว้ในนี้นะครับภายในเองจะมีตะแกรงในการดักด้วยนะครับถ้าสมมติเป็นเศษอาหารใหญ่ๆเขาจะเก็บไว้ในตะแกรงครับเราสามารถถอดอุปกรณ์เหล่านี้มาทำความสะอาดได้นะครับผมสูงขึ้นมาครับผมจะเป็นในฝั่งของแทงค์สำหรับใส่น้ำดีซึ่งแทงค์ใส่น้ำดีตรงนี้ขนาดจะอยู่ที่850มิลลิลิตรนะครับเราก็ถอดออกมาครับแล้วก็เติมน้ำดีใส่เข้าไปซึ่งแทงค์ตรงนี้สามารถผสมน้ำยาทำความสะอาดได้ด้วยนะครับทาง Roborock แนะนำว่าให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดของ Roborock โดยตรงนะครับผมแต่ทั้งนี้เราสามารถใส่แค่น้ำเปล่าธรรมดาก็ทำได้เช่นกันนะครับขยับขึ้นมาครับเป็นการจับและเป็นส่วนของการควบคุมตัว Roborock Dyad ตัวนี้นะครับในด้านบนครับจะมีปุ่มอยู่ให้เลือกทั้งหมด3ปุ่มครับปุ่มด้านหน้าสุดนะครับที่อยู่ด้านล่างนะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นปุ่มโหมดนะจะมีให้เลือกอยู่3โหมดได้แก่โหมดออโต้นะครับที่จะทำงานโดยอัตโนมัติโหมดแม็กครับและอีกหนึ่งโหมดครับให้กดค้างเอาไว้ครับจะเข้าไปในโหมดที่ชื่อว่า floor drying นะครับหรือเป็นการทำให้พื้นแห้งเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโหมดนี้นะครับเขาจะไม่ดึงน้ำจากถังน้ำดีลงมาทำงานแต่จะเป็นการดูดฝุ่นขึ้นไปนะครับดูดลมขึ้นไปแล้วก็เป่าลมนั้นออกมานะครับเพื่อทำให้พื้นเหล่านั้นแห้งปุ่มต่อมาครับเป็นปุ่มสำหรับการเปิดปิดเครื่องและด้านหลังสุดครับจะเป็นปุ่มสำหรับการทำความสะอาดโรเลอร์นะครับปุ่มนี้นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่อเรานำ Roborock Dyad ตัวนี้กลับไปติดตั้งที่ฐานนะครับพอติดตั้งที่ฐานเสร็จแล้วทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จเนี่ยเขาจะบอกเราว่ากดปุ่มนี้นะเพื่อที่จะเริ่มทำความสะอาดโรเลอร์หรือว่าตัวแปลงที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งในการทำความสะอาดนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับจะเป็นขาตั้งที่อยู่ด้านหลังนะครับที่ผมแนะนำไปในตอนนั้นซึ่งตัวนี้จะสะดวกมากๆตอนที่เราใช้งานไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เราอยากจะพลักเครื่อง
โดยที่ไม่อยากนำตัวเครื่องตัวนี้กลับมาเสียบที่ฐานเราก็พับชั่วคราวเนาะเราก็กางออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งเอาไว้พอเราจะกลับมาทำงานอีกรอบนึงเราก็แค่จับขึ้นมาแล้วก็พับขากลับไปที่เดิมนะครับส่วนเรื่องของกำลังนะครับผมกำลังการดูดเนี่ยตัวนี้จะมาพร้อมมอเตอร์ขนาด260วัตต์นะครับผมแล้วก็น้ำหนักของผลิตภัณฑ์นะครับโดยรวมนะเมื่อเราประกอบเสร็จจะอยู่ที่5กิโลกรัมครับไม่รวมในส่วนที่เราจะเติมน้ำเติมอะไรเข้าไปนะครับผมส่วนนี้มันก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นนะครับเมื่อเวลาเราใช้งานไปนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกคือบริเวณความกว้างแล้วก็ความยาวของฐานความกว้างครับของหน้าฐานนะจะอยู่ที่32เซนติเมตรนะครับส่วนความลึกนะครับจะอยู่ที่24เซนติเมตรเราสามารถดีไซน์พื้นที่ไว้รอได้เลยนะเผื่อว่าใครอยากจะซื้อตัวนี้ไปใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 5,000 มิลลิแอมป์ครับสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับนานสุด35นาทีในโหมดออโต้นะครับส่วนถ้าใช้งานในโหมดของ Max Power นะครับจะสามารถใช้งานได้ราวๆ25นาทีนะครับส่วนการชาร์จครับสามารถชาร์จกลับมานะครับได้เต็มภายใน4ชั่วโมงนะครับและทางนี้ครับผมถ้าหากว่าเรานำไปใช้งานในบ้านเรานี้จะครอบคลุมพื้นที่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าจะครอบคลุมพื้นที่สักประมาณอยู่ที่284ตารางเมตรครับก็ถือว่าเอาอยู่นะครับตัวนี้ใช้งานไปได้เรื่อยๆเลยนะครับ Robo Rock Dead ตัวนี้นะครับมีหน้าจอแสดงผลด้านบนที่เป็น LED ด้วยนะครับซึ่งจะบอกสถานะต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นระดับของแบตเตอรี่ครับนี่จะบอกตัวเลขเอาไว้เลยนะครับบอกสถานะของโหมดที่เราเลือกใช้งานนะครับที่บอกไปคือจะมีโหมดออโต้แม็กซ์หรือว่าฟลอร์ดายิ่งนะครับบอกไว้หมดเลยและถ้าสมมุติว่าใช้งานไปเรื่อยๆครับแทงค์น้ำดีมันเริ่มจะหมดนะครับหรือว่าแทงค์เก็บของสกปรกนั้นเริ่มเต็มเขาก็จะแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับนอกจากจะแจ้งเตือนบนหน้าจอตรงนี้แล้วเขายังมีระบบ voice prompt นะครับหรือว่าการแจ้งเตือนแบบเสียงจะทำให้เรารู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าไอคอนที่อยู่บนหน้าจอหมายความว่าอย่างไรเพราะว่าเขาจะมีระบบการแจ้งเตือนแบบเสียงมาให้ด้วยซึ่งระบบการแจ้งเตือนแบบเสียงนะครับค่าปกติจะเป็นภาษาอังกฤษแต่ทั้งนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยสำหรับวิธีการเปลี่ยนภาษาระบบ voice alert นะครับให้เรานำ Roborock Dyad ตัวนี้ครับกลับมาที่แท่นชาร์จเสียบไว้อย่างนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมให้กดที่ปุ่มโหมดนะครับตรงนี้ค้างไว้10วินาทีนะครับ Charging 1นับไปนะครับรอจนกว่าจะได้ยินเสียงระบบบอกว่า Press and Hold เพื่อแจ้งเนี่ยเสียงนี้และให้เราปล่อยมือนะหลังจากนั้นให้กดทีละครั้งครับไปเรื่อยๆเขาจะเปลี่ยนภาษาไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะมีหลายภาษาอยู่นะกดเปลี่ยนภาษาโหมดค้างไว้เพื่อเรียกภาษาไทยนี่ครับคือเรากดมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ยินเสียงโหมดภาษาไทยได้ครับและถ้าเราจะเรียกภาษาไทยก็ให้กดค้างไว้ครับเรียกภาษาไทยแล้วกำลังชาร์จอันนี้เรียกภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมระบบก็จะเปลี่ยนละเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีบนหัวแปลงกันหน่อยนะครับผมใน Roborock Dyad ตัวนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยการดีไซน์ของเขามันนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามายัดนะครับได้แก่เทคโนโลยี Dyad Power นะครับ Dyad Power หมายความว่าเขาดีไซน์ให้หัวแปลงตัวนี้ครับหัวแปลงทำความสะอาดตัวเนี้ยสามารถหมุนเข้าหากันนะครับเพราะว่าจะมีมอเตอร์2หัวนะครับให้เวลาทำงานนะฮะหัวแปลงเขาจะหมุนเข้าไปในลักษณะนี้จึงทำให้พื้นมีความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับทำความสะอาดได้ทั้งในพื้นที่แห้งพื้นที่เปียกนะครับมีเศษก็สามารถทำได้แรงดูดของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 13,000 PA นะครับช่วยให้ดูดสิ่งสกปรกได้รวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้นและอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เขาแถมมาให้นะครับนั่นคือแปรงทำความสะอาดนะครับซึ่งจะมีขนแปรงที่บริเวณด้านปลายนะครับและด้านล่างนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของการเก็บของมีคมซึ่งตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการตัดเส้นขนต่างๆนะครับยกตัวอย่างเส้นผมหรือว่าเส้นขนสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าหากว่าติดอยู่ในซอกของหัวโรเลอร์ตัวนี้ครับเราสามารถแง้มออกมาอย่างนี้ครับแล้วก็ไปตัดเส้นขนเหล่านั้นได้แล้วก็ดึงออกมาได้โดยง่ายนะครับช่วงต่อไปเราจะมาทำการทดสอบนะครับผมจะมีให้ทั้งหมด4ด่านมาดูว่า Roborock Dyad จะสามารถผ่านการทดสอบได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเริ่มต้นกันด้วยด่านแรกนะครับจะเป็นของนมนะฮะนมสดนะฮะนมวัวแล้วก็ด่านที่2จะเป็นทางฝั่งของกาแฟนะครับเนี่ยรอดูว่าจะเป็นอย่างไรขอด่านแรกกับด่านที่2ก่อนนะครับเริ่มสตาร์ทเปิดโหมดออโต้ในการทำความสะอาดนะครับ
เราไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวหัวดูดตัวนี้นะครับ Roborock Dyad เขาจะมีมอเตอร์แล้วก็เลื่อนไปได้เลยเนี่ยลองทำความสะอาดตรงคาบกาแฟนะครับเนี่ยวิ่งผ่านไปนะดูดหายไปเลยต่อมาครับด่านทดสอบที่3ของเรานะครับจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่แช่น้ำร้อนไว้นะครับสมมุติ6แบบนี้เลย6ไปทั้งถ้วยเลยนะครับแล้วก็ด่านที่4ครับของเราจะเป็นแยมนะแยมแถมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบผงให้ด้วยมาเรามาเริ่มทดสอบด่านที่3กันครับผมจะเพิ่มพลังการดูดเป็นแบบแม็กซ์นะครับปรับโหมดให้เป็นแม็กซ์เลยอันที่3ครับดูดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่แช่น้ำเอาไว้นะฮะเส้นอืดๆนะครับดูดเข้าไปหายวับไปกับตาเลยนะครับโอ้โหนะด่านที่4ของเราครับทั้งหนืดทั้งแหลกเละเป็นอย่างไรนี่ครับเมื่อกี้เราเห็นคาบแยมและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมปนเปกันอยู่นะฮะโดนโรโบร็อกไดแอดของเรานะครับโหมดแม็กในการทำความสะอาดนะฮะระบบจะมีการแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าถังเก็บสิ่งสกปรกนั้นเต็มเราสามารถทำความสะอาดได้นำไปล้างได้เลยนะครับผมได้เห็นบททดสอบทั้ง4ด่านของเราไปแล้วนะครับผมซึ่ง Roborock Dyad ตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับภาพรวมของการใช้งานนั้นใช้งานง่ายครับทำความสะอาดได้ทั้งพื้นแห้งพื้นเปียกและพื้นที่สกปรกทั้งคราบอาหารต่างๆสามารถทำความสะอาดได้ในตัวเดียวเลยนะครับอ่ะคราวนี้หลายคนก็คงอยากจะรู้แล้วแหละว่าอุปกรณ์ตัวนี้ราคาเท่าไหร่กันแน่นะครับผม Roborock Dyad ตัวนี้นะครับราคาจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับถ้าเป็นราคาปกติในการรับประกัน2ปีนะครับจะอยู่ที่ 39,900 บาทนะครับแต่ราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่ 22,900 บาทนะครับและอีก1เวอร์ชันครับคือการรับประกันทั้งหมด3ปีตัวนี้นะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 44,900 บาทครับแต่ว่าราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่ 25,900 บาทเท่านั้นนะครับข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้พร้อมกับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับสามารถหาซื้อไปใช้งานกันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมในคลิปนี้ครับหวังว่าหลายๆคนคงจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบเลยนะครับและเห็นการทดสอบของ Roborock Dyad ตัวนี้เป็นนวัตกรรมล่าสุดจากทาง Roborock นะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่น่าใช้งานที่เหมาะกับบ้านของเรานะครับถ้าใครสนใจไปหาซื้อได้เลยนะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ